ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่งานเสวนาที่ในชื่อหัวข้อว่าสวัสดิการผ้าอนามัยคือสิทธิมนุษยชนครับซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดนะครับจากการที่ได้แถลงข่าวไปในเมื่อเช้านะครับว่าเรื่องของการศึกษานโยบายผ้าอนามัยฟรีทั่วหน้าของพรรคเพื่อไทยครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนี่ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับผมว่ามีหลายคนมาแล้วก็แต่ละคนก็เราก็ชื่นชอบเขามาตลอดเลยแล้วก็ติดตามผลงานด้วยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีคุณอุปการมากๆกับในเรื่องของผ้าอนามัยแล้วก็ประจำเดือนนะครับผมเดี๋ยวขอแนะนำท่านแรกก่อนนะครับก็คือคุณขัตติยาสวัสดีผลครับผมอดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับสวัสดีครับพี่เดียแล้วคนที่ใกล้ๆผมที่สุดนะครับคือคุณจิตติมาพานุเดชะครับผมผู้จัดการแผนงานสุขภาวะหญิงและผู้หญิงนะครับผมและความเป็นธรรมทางเพศครับผมสวัสดีครับท่านต่อไปนะครับคือคุณวรังทิพย์สัจจทิพวรรณนะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์ผ้าอนามัยไอล่าคอนเซปต์ครับและผู้ที่รณรงค์ขจัดพีเรียดเชมมิ่งครับผมสวัสดีครับและท่านต่อไปนะครับผมตื่นเต้นมากที่จะได้เจอกับเจ้าแม่ของเรานะครับก็คือคุณโชติรสนักสุดครับผมเป็นนักเขียนและเจ้าของเพจเจ้าแม่ครับแล้วก็เป็นโฮสต์ให้กับรายการ Sex is More นะครับของอเดครับสวัสดีครับมาเราเริ่มกันเลยไหมด้วยความที่วันเดือนนี้นะครับผมทั้งเดือนเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะจัดงานเสวนาแล้วก็มีนิทรรศการตลอดทั้งเดือนเลยโดยมีประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของผ้าอนามัยและประจำเดือนในเรื่องของการขับเคลื่อนที่จะผลักดันanti period shaming anti period poverty ด้วยนะครับที่คือหัวใจหลักของเราในเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อทำไมเราถึงต้องมาจัดในวันสตรีสากลนะครับอันเนื่องมาจากว่าวันสตรีสากลเนี่ยผมขอเท้าความไปยังที่มาที่ไปของวันสตรีสากลก่อนนะครับวันสตรีสากล8มีนาคมเนี่ยคือมักจะถูกเป็นปักหมุดไว้เลยว่าเป็นการจุดเริ่มต้นเคลื่อนไหวในการต่อสู้ความไม่ชอบธรรมของอำนาจรัฐด้วยอำนาจปิตาธิปไตยด้วยนะครับในหลายประเทศย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เลยก็ว่าได้นะครับอย่างเช่นในนิวยอร์กเนี่ยก็กระบวนการของผู้หญิงที่เป็นแรงงานก็ออกมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องของค่าแรงที่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานชายกับแรงงานหญิงเรียกร้องให้รัฐออกมาควบคุมราคาสินค้าอาหารออกมาเรียกร้องสวัสดิการแรงงานนะครับอย่างเช่นในชาวชิลีเองเนี่ยก็ปักหมุดในวันนี้นะครับในการที่ต่อต้านเผด็จการพิโนเช่นะครับในเดือนนี้แล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยในปี2006เองก็ชาวอิหร่านเองก็ออกมาเดินขบวนในการยุติกฎหมายผัวเดียวหลายเมียด้วยยุติความรุนแรงทางเพศด้วยแล้วให้มีกฎหมายออกมาครอบคลุมความเท่าเทียมทางเพศก็ใช้วันนี้เหมือนกันอย่างประเทศไทยเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราอยู่ในสังคมชายเป็นใหญ่ที่หรือที่เรียกว่า patriarchy หรือว่าอีกอย่างหนึ่งในภาครัฐจะเรียกว่า male state ที่สถาบันหลักๆของสังคมเนี่ยมักจะเอื้ออำนวยให้ความเป็นชายมีบทบาทสูงกว่าหรือกระจุกอยู่ที่ผู้ชายอย่างเช่นสถาบันสงฆ์บ้างสถาบันทหารบ้างเหล่านี้ที่มีผลทางการเมืองมากๆเลยนะครับเราจึงคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะผลักดันในประเด็นเรื่องของการเคลื่อนไหวความเท่าเทียมทางเพศด้วยที่แล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยก็น่าจะปักหมุดในวันนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็นี่ผมก็เริ่มพูดยาวไปแล้วนะ คืออยากจะเท้าความไปถึงเรื่องของที่มาของประวัติศาสตร์วันสตรีสากลก่อนเรามักจะพูดถึงว่าเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์แรงงานหญิงที่อเมริกาในการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิแรงงานนะครับความเท่าเทียมกันแล้วก็ปรากฏว่าก็เกิดสงครามกลางโรงงานไฟไหม้โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุบตีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวันสตรีสากลหรือวันที่8เนี่ยมันก็เป็นวันที่หลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างเช่นประเทศสังคมนิยมให้ความสำคัญมากๆอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับคือเขาก็จะหาว่าเอาวันไหนดีในการขับเคลื่อนแล้วพอดีเนี่ยเขาก็ไปปักหมุดเอาวันนี้ที่ประชาชนจำนวนมากที่ออกมาขับเคลื่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างในรัสเซียเองนะครับก่อนปฏิวัติรัสเซียเนี่ยกลุ่มแรงงานหญิงก็ออกมาปฏิมาเคลื่อนไหวต่อสู้กันจนนำไปสู่เป็นจุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติรัสเซียล้มซาได้หรือว่าในประเทศสังคมนิยมก็มักจะเป็นกลุ่มแรงงานหญิงที่ออกมาขับเคลื่อนโดยใช้หมุดหมายในวันนี้เพ
พียงแต่ว่าวันสตรีสากลถูกนิยามให้เป็นสากลมากๆก็ตอนสงครามเย็นที่ UN เป็นคนประกาศโดยเอาประวัติศาสตร์เรื่องของเหตุการณ์สงครามกรรมในอเมริกาเป็นความหมายเป็นประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างนะครับก็เลยอ่ะเมื่อกี้พูดถึงที่มาของวันสตรีสากลไปแล้วเดี๋ยวขอถามวิทยากรท่านแรกเลยดีกว่าครับคุณขัตติยาครับผมที่ในฐานะที่เป็นเคยเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เคยมีนโยบายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยคืออยากจะถามคำถามว่าที่ผ่านมาทางพรรคเพื่อไทยได้ขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ยังไงบ้างอะครับอาจจะต้องขอสวัสดีทุกคนก่อนนะคะ อาจจะต้องขอย้อนเท้าความไปถึงพรรคที่เป็นที่มาของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคพลังประชาชนถ้าเราย้อนไปถึงตอนไทยรักไทยเนี่ยเราอาจจะไม่เป็นนโยบายที่โฟกัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแต่เราสนับสนุนความเท่าเทียมของคนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยโดยเราจะเห็นได้จากไทยรักไทยเนี่ยเราสนับสนุนเกี่ยวกับพวกสวัสดิการทั่วหน้าเราจะเน้นเรื่องการสร้างสวัสดิการโดยรวมนะคะอย่างเช่นเด็กแรกเกิดเราจะมีนโยบายเป็นโครงการคือถุงรับขวัญคือถุงนั้นเนี่ยจะจัดส่งไปตามบ้านที่มีเด็กแรกเกิดแล้วของในนั้นเนี่ยก็จะเป็นของที่เป็นพวกใช้สำหรับสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยมีความเชื่อว่าสมองก็เหมือนมีดถ้าเรารีบรับเนี่ยมันก็จะคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กถัดมาก็คือถ้าเราจำได้ก็คือนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนั่นก็คือเราจะมองถึงเห็นความสำคัญของสุขภาพของคนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนก็คือจะได้รับสวัสดิการหรือได้รับใช้ประโยชน์จากโครงการนี้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกกองทุนหมู่บ้านแล้วก็อะไรล่ะพวก SME SML พวกนี้นะคะโครงการ OTOP ต่างๆเนี่ยคือเท่ากับว่าเราเนี่ยเห็นความสำคัญของคนทุกเพศทุกวัยไม่ได้เฉพาะแต่ผู้ชายคนเดียวแต่เราให้โอกาสทุกคนจนกระทั่งมาถึงพรรคเพื่อไทยค่ะที่มีการนำของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแน่นอนทุกคนจำได้คือเรามีโครงการกองทุนบทบาทสตรีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนจะมีความเชื่อว่าค่านิยมของคนไทยเนอะว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่บ้านแล้วก็คล้ายๆกับว่ายากที่จะไปหาแหล่งเงินทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่บ้านมีหนี้มีสินเนี่ยก็เฉพาะแต่ผู้ชายเท่านั้นแหละที่จะต้องไปทำงานหาเงินเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ให้กับครอบครัวผู้หญิงก็มีหน้าที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ทำตามที่ผู้ชายเนี่ยสั่งให้ทำนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นค่านิยมของเพื่อนของประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่พอเรามีกองทุนบทบาทสตรีขึ้นท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยให้ทุนจังหวัดละ100ล้านโดยให้สตรีในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำโครงการเสนอในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการคอยที่จะตรวจสอบแล้วก็ประเมินว่าโครงการไหนที่สตรีรวมกลุ่มกันมาเนี่ยควรจะได้รับเงินก้อนนี้ไปเงินก้อนที่จะได้รับไปเนี่ยจะไปเป็นทุนค่ะไปเป็นทุนเพื่อให้แต่ละสตรีที่รวมกลุ่มกันในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาไปทำโครงการมาแล้วก็ดูว่าเอ๊ะจะทำกิจการอะไรดีบางคนเอาไปเปิดร้านขายของบางคนเอาไปทำเป็นเขาเรียกอะไรสารพวกพวงหลีดก็มีนะคะทำพวงมาลัยคือทำอะไรที่มันเป็นเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ที่เขาถนัดโดยเขาจะมีการวางแผนกันในกลุ่มว่าเขาจะใช้เงินทุนเท่านี้นะคะแต่ละคนเอาไปจัดการซื้อของต้นทุนการผลิตอะไรมาได้กำไรเท่าไหร่จะเอามาแบ่งกันอย่างไรใช้หนี้กองทุนเท่าไหร่กำไรในส่วนนี้เขามาแบ่งกันเนี่ยเท่ากับผู้หญิงก็จะมีรายรับเท่ากับตัวเองละซึ่งรายรับส่วนนี้หารู้ไหมว่ามันกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจุนเจือครอบครัวและบ้านเนี่ยสามารถที่จะใช้หนี้แทนครอบครัวนั้นได้เลยตรงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งนึงที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มมีนโยบายที่เป็นชิ้นเป็นอันสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะออกมาแล้วเราก็จะมีตอนนั้นที่เราให้ความสำคัญก็คือท้องไม่พร้อมที่เราจะให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่ถึงวัยอันควรเนี่ยสามารถที่จะแจ้งศูนย์ว่าตอนนี้ฉันตั้งครรภ์นะแล้วเราก็จะมีระบบในการดูแลรวมถึงศูนย์ช่วยเหลือเด็กในการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งน่าเสียดายว่าโครงการเหล่านี้เราถูกรัฐประหารซะก่อนมันก็เลยไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควรนะคะตรงนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่ผ่านมาก็จะมีการที่มีเขาไปเข้าชื่อกันใน change.org นะคะโดยถ้าเกิดดิฉันไม่ผิดเนี่ยจะเป็นน้องแพรที่เขาจะเป็นเด็กในโครงการ change maker ของเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ไปรวบรวมรายชื่อมาแล้วก็นำมาเสนอให้กับพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะมีการลดภาษี
ผ้าอนามัยคือลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผ้าอนามัยค่ะตอนนั้นเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนำชื่อของประชาชนเนี่ยไปสู่กรรมธิการเด็กและสตรีนะคะเพื่อที่จะนำเรื่องเนี่ยเข้าไปสู่สภาในการที่จะเป็นไปได้ไหมที่จะให้มีการลดแวดของผ้าอนามัยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ความเป็นมาของพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนรวมถึงพรรคไทยรักไทยที่เกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวกับสตรีซึ่งในส่วนแรกในช่วงแรกๆเนี่ยเราเน้นให้กับทุกคนแล้วก็ค่อยๆมาโฟกัสที่เป็นของสตรีอะค่ะค่ะขอบคุณพี่เดียมากๆเลยนะคะผมคือเมื่อกี้เราได้คุยกันถึงเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาครัฐไปแล้วเรามาฟังในเรื่องของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนดูบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยในคือจะถามพี่จิตนะครับผมว่าในมุมมองการทำงานด้านสุขภาวะทางเพศที่ผ่านมานะครับคืออย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องเพศเยอะเหมือนกันแต่ทำไมผ้าอนามัยไม่ถูกพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เพื่อไทยทำงานตั้งแต่เป็นไทยรักไทยมาเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะไปดีหมดเลยแต่ทันทีที่มีรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าเป็นการทำลายสิทธิพลเมืองแต่มันยังเป็นการทำลายความกินดีอยู่ดีและโอกาสที่ประชาชนจะได้เติบโตมีสวัสดิการที่ดีต่อไปด้วยเนี่ยแล้วที่ผ่านมาคือเราเห็นว่ามีนโยบายอย่างเช่นแจกยาคุมกำเนิดบ้างแจกถุงยางอนามัยบ้างนะครับแต่ทำไมเราไม่มีการพูดถึงเรื่องของการให้บริการผ้าอนามัยบ้างเลยอ่ะในหลายประเทศก็เป็นเช่นนั้นเนาะไม่ใช่แค่ไทยนะครับคือเรื่องเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้อะเนาะในสังคมซึ่งมองเห็นประเด็นเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงได้อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นถ้าสังคมหรือว่ารัฐที่จะมีนโยบายที่เข้ามาดูแลคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยงั้นการคำนึงถึงว่าผู้หญิงมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างไรบ้างในมิติของร่างกายและสุขภาพเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะถูกมองถึงและก็เห็นได้ชัดงั้นคำถามที่คุณชานันนะคะถามเนี่ยนะคะป้องถามเนี่ยว่าเออทำไมเขาถึงแจกยาคุมทำไมถึงแจกถุงยางก็เป็นเพราะว่าการวางนโยบายส่วนใหญ่ยังวางบนฐานของการพยายามมุ่งแก้ปัญหาในเชิงเรื่องการลดโรคระบาดการป้องกันการท้องแต่เรายังไม่มีนโยบายที่มองในมุมของความเป็นธรรมในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์อย่างแท้จริงนะคะดังนั้นนโยบายรัฐที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการวางนโยบายจากรากของสิ่งที่เรียกว่า reproductive justice หรือความเป็นธรรมในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์อย่างแท้จริงอะไรคือความเป็นธรรมในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ข้อแรกเราต้องรู้แล้วว่ามนุษย์ผู้หญิงกับมนุษย์ผู้ชายเนี่ยมีภาระทางสุขภาพเนี่ยต่างกันเราไม่ได้พูดถึงว่าถ้าผู้หญิงปวดหัวกับผู้ชายปวดหัวต้องดูแลผู้หญิงต้องดูแลผู้หญิงที่ปวดหัวให้ดีกว่าผู้ชายแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเกิดคู่มากับมนุษย์ผู้หญิงอะค่ะมดลูกเต้านมรังไข่อันนี้คือสภาพที่มันซับซ้อนและมันต้องการดูแลเฉพาะด้านดังนั้นนโยบายในของรัฐที่จะดูแลเฉพาะด้านเรื่องนี้มีไหมนะคะอันที่สองนโยบายสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งก็ถูกต้องที่จะต้องรับมือกับปัญหาอย่างเช่นมีการระบาดของ HIV มีเรื่องท้องไม่พร้อมเราก็ต้องเข้ามาแต่วิธีการมองเห็นว่ามนุษย์ผู้หญิงต้องการอะไรแล้วมีการส่งเสริมดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันยังไม่มีและเนี่ยส่งผลลากลึกมากๆถึงความเข้าใจในเรื่องเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงซึ่งเดี๋ยววิทยากรอีก2ท่านก็อาจจะมาพูดเรื่องนี้นะคะงั้นถ้าเรามีนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เรื่องนี้จะไม่ถูกละเลยแน่นอนนะคะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงนะวันนี้วันสตรีสากลจะต้องทํามาโดยตลอดก็คือการส่งเสียงและเรียกร้องเริ่มตั้งแต่ในยุคอดีตกาลใช่ไหมคะคุณปกป้องก็ต้องขอสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งเนาะขอสิทธิ์ที่จะเรียนหนังสือถึงวันนี้เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเราคิดว่ามันถึงเวลาที่เสียงของผู้หญิงเนี่ยจะต้องพูดว่าเราต้องการอะไรในมุมของเนื้อตัวร่างกายของเรางั้นมิติ
ในเรื่องของความเป็นธรรมในเรื่องสุขภาพทางเพศและไม่เจริญพันธุ์เนี่ยข้อแรกก็คือเราควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเนาะเลือกว่าเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างในชีวิตเมื่อเราท้องให้พร้อมเราจะมีทางเลือกอะไรเมื่อเราอยากมีลูกเมื่อเราไม่อยากมีลูกต่างๆงั้นในมุมของเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์เรื่องการจะเป็นเมนไม่เป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะได้รับสวัสดิการได้รับการดูแลนะคะทั้งในระดับอะไรบ้างข้อแรกก็คือระดับของการให้การศึกษาเนาะ2ระดับของการเข้าถึงบริการพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นในหลายประเทศนะคะเวลาเขาพูดเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องของการต่อเนื้อตัวร่างกายแต่ก็ต้องพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมในเรื่องความยากจนในเรื่องอาชีพการงานอย่างเช่นยกตัวอย่างในประเทศอินเดียนะคะทำไมเวลาจะทำเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์อย่างเช่นพบว่าผู้หญิงอินเดียเนี่ยมีปัญหาในเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์มากอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดเขาก็ไปทำการศึกษาแล้วก็ค้นพบว่าเฮ้ยผู้หญิงอินเดียไม่มีห้องน้ำเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดดังนั้นผู้หญิงทุกท่านทราบนะคะว่าเราจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยเราต้องการการดูแลเฉพาะด้าน1เราต้องการน้ำสะอาดใช่ไหมเราต้องการห้องส้วมที่มิดชิดเพื่อจะทำความสะอาดร่างกายของเราได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดผู้หญิงไม่มีห้องน้ำเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ก็ไม่เกิดขึ้นงั้นนี่คือความเป็นธรรมในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ที่จะต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตแล้วก็สภาพชีวิตงั้นกลับมาที่เรื่องผ้าอนามัยก็เรื่องราคาก็คงพูดกันเยอะแล้วนะว่ามันเท่าไหร่ยังไงงั้นถ้าเรามองเห็นตรงนี้เนี่ยในมิติของการเข้าถึงผ้าอนามัยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะอันที่สองเนี่ยสิ่งซึ่งทำเนี่ยการที่ภาครัฐไทยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันต้องมาพร้อมกับข้อมูลแล้วก็การศึกษาอย่างเป็นระบบเพราะว่าเวลาเราบอกว่าอะไรคือสวัสดิการทั่วหน้าอะไรคือสิ่งที่มันจะทำให้เราเข้าถึงเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะวิ่งไปหาเลยคือเอาเงินที่ไหนต้องมีภาษีเพิ่มมากขึ้นไหมแต่ประเด็นนั้นนะคงไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้คนที่ต้องการเนี่ยมาขบคิดแต่มันเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะที่จะต้องทำการศึกษาเชิงระบบแล้วก็ดูเชิง financial สำหรับเรื่องสวัสดิการนะคะว่ามันจะจัดสรรยังไงงั้นคิดว่าจุดเริ่มต้นสำคัญในเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องออกนโยบายจากฐานคิดแล้วก็มุมมองที่ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงนะคะขอบคุณพี่จิตมากๆเลยครับนี่เราคุยกันแบบอ่านทางพรรคการเมืองแล้วทางภาคประชาชนแล้วเดี๋ยวขอสอบถามทางภาคธุรกิจหน่อยนะครับก็คือคุณลุงนะครับเจ้าของแบรนด์ผ้าอนามัยออร์แกนิกนะครับไอล่าคอนเซปต์ก็คือว่านอกเหนือจากมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าอนามัยออร์แกนิกแล้วเนี่ยก็ยังรณรงค์มีแคมเปญในเรื่องของต่อต้านพีเรียดเชมิ่งด้วยเนี่ยนะครับก็อยากจะสอบถามนะครับว่าที่ผ่านมาในสังคมไทยที่เป็นชายเป็นใหญ่มากๆเนี่ยนะครับมีการแบบพีเรียดเชมิ่งรูปแบบไหนบ้างที่เกิดขึ้นแล้วดังแนวทางที่คุณลุงได้เคลื่อนไหวเนี่ยได้เคลื่อนไหวในรูปแบบใดบ้างอะครับโอเคค่ะก็ขออนุญาตเลยแบบอินมากค่ะขอบคุณมากเลยปลุกไฟมากๆเลยอะเราแบบรู้สึกอยากพูดหลายอย่างเลยตอนเนี้ยก็คือเห็นด้วยทุกๆอย่างที่พูดเลยเพราะนั่นคือสิ่งที่เราอยากพูดเหมือนกันเลยคือแบบเราบอกตลอดว่าเฮ้ยทุกคนไปโฟกัสกับเรื่องแบบเหมือนมันเป็นทางแก้ใช่ป่ะคะแต่มันไม่ใช่ทางที่แบบเข้าใจ root cause จริงๆเราต้องศึกษาแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่เราอะออกมาทำของเราเองด้วยคือเราอะโดนปัญหาเรื่องนี้มาตลอดเรื่อง period จะพูดว่าเรื่อง period shaming ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเราอะรณรงค์เรื่องของการทำลาย period stigma แล้วก็ period poverty ซึ่ง period stigma คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้มันมี period joke period shamingperiod poverty เพราะว่ามันคือความเชื่อของสังคมที่เหมือนปลูกฝังเรามาว่าเฮ้ยประจำเดือนเป็นของต่ำประจำเดือนเป็นของที่อยู่ต้องซ่อนประจำเดือนเป็นของที่คุณไม่พูดคนพูดถึงเป็นเรื่องของคุณที่คุณต้องจัดการเองมันเลยไม่มีความเข้าใจตรงนี้ว่าเฮ้ยความจริงแล้วประจำเดือนมันคืออะไรจะจัดการกับมันยังไงแล้วจะมีใครมาสอนเราเรื่องนี้คือเราต้องศึกษาให้มันจริงๆค่ะแล้วก็
นั่นคือสาเหตุที่เราทำออกมาเพราะเราอย่างแรกเลยคือเราอยากเพิ่มทางเลือกอยากเพิ่มทางเลือกให้ผู้หญิงทุกคนที่แบบเฮ้ยทำไมเราต้องเหมือนแบบลองผิดลองถูกกับสิ่งของที่มันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับเราจริงๆแล้วเราก็อยากทำให้มันเป็นสิ่งของที่มันดีทั้งตัวเราเองและทั้งโลกด้วยเพราะว่าพอเรามาศึกษาดีๆแล้วเราพบว่าแบบผ้าไหมหนึ่งแผ่นเทียบเท่ากับถุงพลาสติก4ถุงแล้วมันใช้เวลา800ปีในการสลายตัวคือเหมือนเราตายไปแล้วแต่ว่าผ้าไหมเรายังลอยอยู่แล้วมันเป็นทางเลือกที่เราแบบเราเลือกไม่ได้ว่าจะมีแล้วหลายๆคนน่ะก็ต้องเหมือนจำใจใช้แล้วหลายๆครั้งอะค่ะคือเราเห็นบางคนรณรงค์เรื่องนี้แล้วบริจาคเป็นเหมือนผ้าไหมซักได้เอ้ยเป็นเหมือนแบบเศษผ้าซักได้นู่นนี่ปรากฏว่าพอเราไปลงพื้นที่กับมูลนิธิที่เราทำงานด้วยอะเขาบอกเลยว่าเขาใช้ไม่ได้เพราะว่าคนที่เหมือนตอนนั้นเราทำงานกับชาวกะเหรี่ยงใช่ป่ะคะแล้วเขามีคนอพยพมาเยอะมากเราต้องอยู่ในป่าปรากฏว่าไม่มีน้ำสะอาดจะซักยังไงแล้วถ้าเกิดซักแล้วไม่สะอาดติดเชื้ออีกคือเรารู้สึกว่าความเข้าใจในเรื่องนี้มันต้องทำความเข้าใจเยอะมากมีประเด็นหลายอย่างมากเราก็เลยตัดสินใจโอเคเปิดตรงนี้แบรนด์เราตรงนี้แต่เราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแค่ผ้าอนามัยเราต้องการให้มันเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมต้องการเป็นกระบอกเสียงสำหรับทุกๆคนที่มีประจำเดือนอุ้ยโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะทิ้งไปเลยเราต้องการให้เป็นกระบอกเสียงของทุกๆคนว่าเฮ้ยเราต้องการแบบนี้เราอยากจะพูดเรื่องนี้อันนี้คือความจริงที่เราแบบรู้สึกมาตลอดแต่คุณไม่เห็นเลยเราก็เลยเหมือนเริ่มโดยการทำลายผิวสติ๊กมาก่อนเริ่มทีละขั้นเพราะว่าเราอยากจะเหมือนปลูกฝังความเชื่อใหม่ๆแล้วแบบทำลายความเชื่อผิดๆว่าเฮ้ยประจำเดือนอ่ะมันไม่ต้องซ่อนนะนั่นคือแคมเปญที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ที่แบบเพิ่งออกมาในช่วงวันสตรีสากลเราเป็นเหมือนเป็นกล่องผ้าอนามัยซึ่งเราเอามาด้วยวันนี้ก็คือแบบวางไว้เลยแล้วแบบฉันเป็นเมนเป็นสเตทเมนว่าเราเป็นเมนแล้วเราวางผ้าอนามัยตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของต่ำแล้วเป็นเมนแล้วทำไมต้องซ่อนเป็นเมนแล้วมันทำไมส่วนตัวลุงนะคะตอนเด็กๆเรียนในโรงเรียนโคเอ็ดมีทั้งชายทั้งหญิงเพื่อนก็จะแบบเห็นเราก็ต้องแอบผ้าอนามัยแล้วเพื่อนก็จะหยิบผ้าอนามัยมาผู้ชายบางคนแล้วก็เอ้ยลุงเป็นเมนแล้วเราก็แบบโอเคถูกเรื่องนี้เยอะแล้วตอนจำได้ครั้งแรกที่เราประจำเดือนมาเหมือนลุงเห็นคลิปหลายๆคนแบบเอ้ยประจำเดือนมาครั้งแรกมีหญิงล้วนแล้วอาจจะเอ้ยทุกคนสปอร์ตกันเองของเราคือเราประจำเดือนมาครั้งแรกมีติดกันทุกวัน3เดือนแล้วเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติแล้วเราก็แบบเริ่มซิดแล้วที่เรารู้อ่ะก็คือเราเพิ่งไปรู้มันผิดปกติเพราะว่าเราไม่ได้ว่ายน้ำเลยทั้งเทอมแล้วครูก็บอกว่าไปฟ้องแม่ว่าแบบเฮ้ยลุงมันโกหกลุงโกหกนะไม่มีทางที่มันมีประจำเดือนทุกวันมา3เดือนปรากฏว่ามันผิดปกติแล้วเราก็เฮ้ยไม่มีใครสอนเราอะทำไมไม่มีการศึกษาเลยเรื่องนี้อะเราก็เลยเห็นแล้วเราก็แบบโอเคเราไปดูว่าประเทศไทยมีเพจไหนใครบ้างที่สอนเรื่องนี้ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีน้อยแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีอะมันอาจจะเป็น privateแบรนด์อะไรพวกนี้ที่เขาทำออกมาแล้วมันอาจจะแบบเหมือนเบเนฟิตตัวเขาเองมากกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นซอร์สที่คนน่ะมาหาเราได้แล้วเขาเห็นข้อมูลที่มันมีรีเสิร์ชมาแบ็คแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเป็นข้อมูลสำหรับคุณน่ะไม่ใช่สำหรับเราอ่ะคือจะบอกเลยนะคะเวลาเราเริ่มรณรงค์เรื่อง private stigma และ private property อ่ะมันยากมากเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่มาแบ็คงานวิจัยของ Women's Health ในประเทศไทยอ่ะมีน้อยมากค่ะทำไมอ่ะมันคือความไม่เท่าเทียมเหมือนกันคือทำไมคุณเราจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีผู้หญิงในเราต้องไปเอาสถิติจากอเมริกามาว่ามีนักเรียน1ใน5คนน่ะต้องหยุดเรียนเพราะเขามีประจำเดือนแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดในอเมริกาที่ประเทศที่ทุกคนรู้ว่ามันเจริญน่ะเป็น1ใน5คนน่ะแล้วในประเทศไทยจะมีกี่คนแล้วทำไมเราไม่มีใครมาทำรีเสิร์ชนี้มากขึ้นเวลาเรามีลุงมีโรคประจำตัวหนึ่งที่ถูกเป็นโรคที่เหมือนถูกมิสไดโอโนสประมาณ10ปีอะค่ะคือเป็นเอนโดมิโทซิสมันจะปวดประจำเดือนเป็นพิเศษเราไปหาหมอพูดว่าไม่รู้หรอกว่าทำไมเกิดขึ้นเนาะมันเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วเราก็อ้าวเรามาหาหมอทำไมถ้าเกิดไม่รู้คำตอบแล้วเราก็ถามว่าอ้าวเราจะแก้ยังไงคะเขาก็อ๋อกินยาคุมไปเดี๋ยวก็หายเองถ้าเกิดมีลูกมั้งอ่ะเราก็แบบเฮ้ยแล้ววันนั้นคือวันที่เราอีกอย่างนึงที่เราคิดเลยว่าแบ
ทำไมมันไม่มีจัสติสตรงเนี้ยทำไมเราต้องทนกับทำไมมันไม่มีรีเสิร์ชตรงนี้ล่ะคะคือมันสำคัญนะแล้วเราเขาพูดเลยว่างั้นลุงต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าอยากมีลูกไหมแล้วเราแบบอ้าวเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากมีลูกไหมอ่ะทำไมเราต้องคิดแล้ววันนี้มันสำคัญกับเออแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไม่ควรจะไปโฟกัสแค่เรื่องความเชื่อความเรื่องภาษีกำลังจ่ายเข้าถึงได้เราต้องโฟกัสเรื่องงานวิจัยด้วยเราต้องไปคือเราไปเจอในเท็ดท็อกอันนึงเขาบอกว่าเพราะทุกวันนี้มีคนชอบบอกว่าเฮ้ยปวดประจำเดือนมันไม่จริงหรอกเราก็เป็นผู้หญิงเราก็ไม่ปวดแล้วเราก็เลยไปหางานวิจัยปรากฏว่าปวดประจำเดือนนะคะปวดได้มากถึง second stage labor คือช่วงที่กำลังแบบคลอดลูกเราทุกคนแบบเฮ้ยคลอดลูกมันเจ็บมากเลยนี่แต่เราคนปวดประจำเดือนเจ็บได้ขนาดนี้เลยเหรอเราก็แบบได้แต่ว่าพอเราไม่มีตัวเลขเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราเลยทำลายความเชื่อไม่ได้เราเลยทำลายความคิดคนอื่นไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยมันจริงนะมันมีจริงๆเราทุกวันนี้ต้องโทรไปหาออฟฟิศว่าเฮ้ยเราปวดประจำเดือนเราเคยต้องบ่อยมากตอนที่ยังทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอะต้องโทรไปบอกเขาว่าเออท้องเสียค่ะเลยไปไม่ได้เราพูดไม่ได้ว่าเราปวดประจำเดือนหนักมากจนเราไปไม่ได้คือทุกๆอย่างอะมันมีทุกจุดอะค่ะของชีวิตเราอะมันมีความเชื่อผิดอยู่แล้วมันทำให้ pivot stigma ตรงเนี้ยทำให้เราอะทำลาย pivot property ไม่ได้เราเลยต้องเข้าใจทุกๆจุดตรงนี้แล้วมาแก้ตั้งแต่ตอนแรกค่ะพูดไปเยอะเลยคือในเรื่องของmenstrual leave เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยเนาะที่ในเรื่องของถ้าคุณจะทำเรื่องกฎหมายแรงงานอะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงแต่แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของการปวดประจำเดือนเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยบางหลายจากที่อเมริกามันได้อ่านใน journal เนี่ยเขาบอกว่าการปวดเมนส์เนี่ยมันรุนแรงเท่าๆกับหัวใจวายมันเจ็บปวดทรมานมากแต่ว่าทางการแพทย์ก็อย่างที่คุณลุงบอกมันไม่ได้มีเรื่องของการศึกษาที่เข้มข้นมากนักแล้วหมอหรือว่าวงการทางการแพทย์ก็มักจะคิดว่าเป็นเรื่องแบบปฏิเสธกับบุคคลไปเป็นรักษารับผิดชอบกันเองอะไรแบบนี้นะครับมันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวรักษาก็ไม่หายบ้างหายบ้างอะไรเหล่านี้เดี๋ยวมาคุยกับคุณลูกแก้วโชติรสดีกว่านะครับกลัวจะนั่งเหงาเจ้าแม่ของเรานะครับคือนะลูกแก้วก็อยู่ในวงการที่ขับเคลื่อนในประเด็นเฟมินิสต์มายาวนานเหมือนกันเนาะก็สูสีกันนะครับผมพอดีรู้จักกันเรียนมหาลัยเดียวกันแล้วก็ได้ติดตามผลงานเช่นในพอดแคสต์ของอเดใช่ไหมครับผม Sex is Small เพจเจ้าแม่ด้วยเนี่ยคืออยากจะทราบว่าในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการยกระดับเพดานความคิดในเรื่องเพศเนี่ยจนทุกวันนี้เราสามารถมีนิทรรศกีขนาดใหญ่ได้เนี่ยเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับว่าเราการเคลื่อนไหวการยกระดับความคิดเรื่องเพศเนี่ยมันไปถึงจุดไหนแล้วในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ก็มีทั้งขบวนกีก็มีแล้วมีการเคลื่อนไหวของของกลุ่มม็อบกลุ่มอะไรก็พูดถึงเรื่องเพศอยากทราบเหมือนกันว่าที่ผ่านมามันมีสายทานยังไงบ้างอะครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะแรกสุดเลยถ้าเราพูดถึงวันสตรีสากลถ้าแบบความเข้าใจของคนรุ่นเราเนาะพี่จิตแบบ30หรือ30อัพอะวันสตรีสากลก็คือวันของผู้หญิงถูกไหมแต่ว่าน้องๆใน Twitter เนี่ยหรือเฟมินิสต์เฟมทวิตอะเขาไปไกลกว่านั้นแล้วค่ะเขาไปไกลถึงขั้นที่ว่าวันสตรีสากลไม่ใช่แค่วันของผู้หญิงนะหรือความเป็นหญิงมันไม่ใช่แค่คนมีจิ๋มนะเพราะฉะนั้นเวลาคำถามต่อคำถามที่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปถึงขนาดไหนแล้วและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศมันไปไกลขนาดไหนแล้วเอาแค่การเฉลิมฉลองวันสตรีสากลดูก็ได้ว่าคนต่างเจเนเรชันก็มองต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นมันไปถึงสเต็ปต่อไปที่ว่านิทรรศการของผู้มีประจำเดือนก็มีหลายคนที่ชื่นชมว่าเพื่อไทยใช้คำดีมากว่านิทรรศการของผู้มีประจำเดือนเพราะอะไรเพราะไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ต้องทำหน้างงนะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนงงอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันจะมีเมนได้ไงวะก็นี่ไงคะเพราะโลกแห่งความเท่าเทียมและการต่อสู้ทางเพศมันไปไกลกว่านั้นแล้วอะนอนเบเนอรี่ก็มีเมนได้ผู้ชายข้ามเพศก็มีเมนได้เพราะฉะนั้นคำว่าผู้มีประจำเดือนเนี่ยกลางมากแล้วก็ถูกต้องแล้วที่เรากำลังต่อสู้และส่งเสียงเพื่อผู้มีประจำเดือนทุกๆคนไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลูกแก้วจะใช้คำว่าคนมีจิ๋มแทนคนมีมดลูกคนมีจิ๋มเนาะที่มีเมนออกมา
จะเป็นสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้ซึ่งถ้าคำถามของพี่ปกป้องว่าทุกวันนี้การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศอ่ะมันมีประเด็นไหนบ้างแล้วในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องบอกว่าเสียงของประชาชนเนี่ยหลายๆครั้งไปไกลกว่ารัฐนำหน้ารัฐไปเยอะมากและหลายๆครั้งไปไกลกว่าพรรคการเมืองหรือคนทำงานซึ่งไม่ผิดนะคะและเป็นเรื่องที่ดีมากด้วยเหมือนอย่างที่พี่จิตพูดค่ะว่าสิทธิการลาคลอดเนี่ยอยู่ๆมันไม่ได้ลอยมาจากท้องฟ้านะคะเมื่อปี2535ผู้หญิงท้องกี่คนต้องมากรีดเลือดประท้วงกันเพื่อให้ได้สิทธิ์ลาคลอดซึ่งในรอบ 3-5 ปีที่ผ่านมานี้ล่ะค่ะที่เป็นสิ่งที่เสียงของประชาชนกำลังพูดถึงเรื่องเพศในแง่มุมที่หลากหลายและก้าวหน้าและไปไกลมากๆเช่นเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์เนาะจริงๆก็มีคนทำงานมาตลอดแต่ว่าโอ้โหน้องๆเขาก็ไปไกลถึงว่าเอ้ยคนทำคอนเทนต์แบบเซ็กซ์ครีเอเตอร์ทำเอ้ยเราทำโอลิแฟนสมควรไหมที่ต้องถูกกฎหมายสมควรหรือยังที่รัฐจะต้องปกป้องพวกเขาหรือเรื่องยุติการตั้งครรภ์เนาะมันไปไกลถึงว่าเอ้ยช้อยส์ของผู้หญิงการเลือกเนื้อเหนือตัวร่างกายของเราแล้วก็ไปอย่างเซ็กซ์เอดูเคชันเนาะอย่างที่คุณรุ้งพูดว่ามันยากเนาะในสังคมที่เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเราไม่ให้ความรู้เรื่องคอนเซนต์ไม่ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์ตอนเรียนเรารู้แค่ว่าคุมกำเนิดแบบไหนแต่เราไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าผู้หญิงปฏิเสธหรือมีคนปฏิเสธเราต้องโอเคหรือไม่โอเคต่อกันอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดในมุมของคนที่ไม่สนใจหรือแม้แต่เรื่องประจำเดือนเองอย่างที่คุณรุ้งพูดคนที่ไม่ได้มีประจำเดือนไม่ได้มีมดลูกเนี่ยก็จะบอกว่ามันปวดขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงสำออยหรือเปล่าวะมึงจะลางานอะไรได้ทุกเดือนมันโหอยากจะกรีดร้องออกมาคือสิ่งเหล่านี้การที่ถ้าคุณไม่ได้เผชิญแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่ต้องมีสิ่งนี้มารองรับหรือจริงๆมันก็จะมีเพื่อนของเราหลายคนเหมือนกันเนาะอย่างที่เราบอกว่ามนุษย์เราอะเติบโตมาหลากหลายและไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนโรงเรียนหญิงล้วนแล้วการมีประจำเดือนมีคนซัพพอร์ตมีเพื่อนซัพพอร์ตหรือเจอครอบครัวที่ดีก็ยินดีด้วยคือเพื่อนเราบางคนก็จะเถียงว่าไม่เห็นหน้าอายเลยฉันก็พกผ้าอนามัยปกติฉันก็เดินไปซื้อแฟนฉันก็ซื้อให้คือเรายินดีด้วยมากๆเวลาที่คุณไม่เจอสติ๊กมานั้นเวลาโลกใบนี้มันเจอความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำอ่ะไม่เฉพาะทางเพศนะคะคนทุกคนอาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้แต่การที่มีแค่คนหนึ่งคนกำลังเจอสิ่งนั้นอ่ะมันก็มีคุณค่าแล้วค่ะที่จะมีใครสักคนส่งเสียงออกมาและต่อสู้เพื่อมันและเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงมันบางอย่างกลับไปที่คำถามพี่ป้องอีกนิดนึงว่าแล้วไอการสายทานการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้เคลื่อนไหวของผู้คนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอ่ะมันกำลังจะไปต่อในทิศทางไหนคือลูกแก้วคิดว่าบทสนทนามันดีเสมอมันอาจจะเริ่มจากใน Facebook ใน Twitter ในม็อบเป็นการส่งเสียงแต่สเต็ปต่อมาคือการเอามันขึ้นมาบนวงแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณเพื่อไทยอย่างมากเนาะเพราะว่าการที่คือมันมีหลายครั้งนะที่อะสมมุติตัวลูกแก้วอย่างเงี้ยสมมุติทวิต Twitter ไปอะแล้วโดนแคปทวิตไปใน Facebook หรือไปในกลุ่มบางกลุ่มเราก็จะกลายเป็นแค่เฟรมทวิตมึงมาแง้วๆๆอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็จะเอาทำไมมึงเรื่องมากจังวะแต่ทันทีที่เพื่อไทยจัดปุ๊บจบทุกคนฟังกูงงกูพูดมา10ปี20ปีทำไมมันพอเพื่อไทยจัดแล้วมันแมทเทอร์คือก็คิดว่าโอเคมันก็น่าโกรธและน่าเศร้าแต่มันก็ต้องทำพร้อมๆกันไปที่จะต้องมีภาคประชาสังคมมีคนทำธุรกิจมีพรรคการเมืองและเราทุกคนใน Twitter และที่อื่นส่งเสียงของเราต่อไปแล้วจากนี้เราก็มาขับเคลื่อนร่วมกันเนาะการส่งเสียงก็เพื่อให้มีใครสักคนได้ยินเสียงเราและฟังเสียงและนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นนโยบายต่อไปในระดับภาครัฐขอบคุณค่ะจะเห็นได้นะครับว่าอุ้ยตบมือได้ลืมตบมือให้คุณตอบสวย ก็คือว่าจะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ลูกแก้วบอกว่าภาคประชาชนเนี่ยยกระดับเพดานความคิดขับเคลื่อนไปไกลกว่าพรรคการเมืองไปไกลกว่ารัฐบาลอันนี้อย่างชัดเจนเลยคือจะถามพี่เดียเลยนะครับว่าในฐานะตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเราจะสามารถรับลูกหรือรับฟังเสียงของประชาชนแล้วจะไปพัฒนาต่อยอดยังไงได้บ้างค่ะก็แน่นอนค่ะต้องจริงๆแล้วต้องขอบคุณนะคะน้องๆที่เป็นทีม
คิดนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งตัวปกป้องเองก็คือเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นลีดเดอร์ของนโยบายนี้ทั้งที่เราก็สดมากที่จะบอกว่าทีมคิดนโยบายเนี้ยเป็น LGBT กันซะส่วนใหญ่นะ เป็นผู้ไม่มีมดลูกด้วยนะเออแต่ว่าคือกลับมาเห็นอกเห็นใจสำหรับผู้ที่มีประจำเดือนเราต้องใช้คำนี้ดูไหมลูกแก้วเออคราวนี้เราก็คิดว่าน้องคนนี้มาถูกทางแล้วถามว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เคยเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดมาก่อนแต่เชื่อว่ามันเป็นประเด็นสังคมที่แอบซ่อนอยู่ตามเพจ Facebook ตามเพจส่วนตัวต่างๆซึ่งค่านิยมเหล่านี้พี่ก็งงว่าทำไมในเมื่อเรามาอยู่ถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันทำไม่มีใครหยิบเรื่องใต้โต๊ะเอามาพูดบนโต๊ะกันอย่างจริงจังสักทีคนอาจจะมองว่านโยบายผ้าอนามัยฟรีอาจจะเป็นเรื่องที่สำหรับใช้ได้เฉพาะคนกลุ่มเดียวไหมมันไม่ใช่เพราะคนที่จะได้ประโยชน์คือคนครึ่งประเทศคนประเทศผู้หญิงทุกคนเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงความยากลำบากของการที่จะใช้ผ้าอนามัยสักแผ่นเพราะเสียงเหล่านี้มันอยู่ไกลหูเราไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเหล่านี้คือมัน voice หรือมันสะท้อนมาไม่ถึงเราแต่วันที่เราเป็นผู้ประสบปัญหานั้นเองอะเราจะรู้สึกว่าถ้าเราสามารถเดินเข้าไปที่ไหนก็ได้เราได้ผ้าอนามัยฟรีมาสักแผ่นหนึ่งเนี่ยหรือแต่ละเดือนเราได้มาในโควต้าที่เหมาะสมสำหรับเราเนี่ยมันก็คงจะดีและการที่รับสามารถรับรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ผ้าอนามัยกี่แผ่นต่อเดือนเนี่ยมันทำให้รู้ถึงสุขลักษณะอนามัยของประชากรหญิงแต่ละคนได้เช่นกันอย่างเช่นพี่ขอยกตัวอย่างนิดนึงนะว่าน้องที่ทำงานพี่คนหนึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปละเขามีประจำเดือนมาแบบ 2-3 เดือนน่ะคือติดกันแบบตลอดเลยก็เขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติแน่นอนผู้หญิงประจำเดือนมาอย่างลุงก็ไปหาหมอใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาเพิ่งมาเป็นตอนโตเขาก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งบอกว่าฮอร์โมนก็ให้ยาปรับฮอร์โมนมากินคือเอาแบบปักง่ายอย่างนี้เลยจนเรารู้สึกว่าทำไมหมอฮอร์โมนทานยาปรับฮอร์โมนแล้วมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือต้องไปหาหมออีกที่โรงพยาบาลหนึ่งเป็น second opinion ก็ได้ความว่าเป็นมะเร็งมดลูกระยะที่3เข้าระยะที่4แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนผ้าอนามัยจนทำให้เรารู้สุขอนามัยของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับโรคอะไรอยู่หรือไม่และตัวประเทศเองรัฐบาลเองก็จะมีเรคคอร์ดของประวัติของประชากรหญิงของประเทศเราด้วยว่าแต่ละคนตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วในเมื่อคุณบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงเป็นมากที่สุดแล้วคุณจะแก้ปัญหาโดยการที่ให้ผู้หญิงไปตรวจภายในกันบ่อยๆอย่างนั้นหรอมันก็ไม่ใช่เพราะงั้นนะคุณก็อย่างที่คุณเสราบอกว่ามันควรจะต้องเสริมสร้างด้วยการให้เขาได้ใช้สิ่งดีๆเพื่อเป็นการป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่อาจจะเกิดขึ้นได้กลับมาถึงว่าพรรคการเมืองจะทำอะไรได้บ้างคือเราคิดว่าน้องๆนี่ที่มันเป็นทีมนโยบายในเรื่องผ้าอนามัยฟรีทั่วหน้าเนี่ยนะคะอยู่กับพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยเราทำนโยบายประสบความสำเร็จมาหลายนโยบายแล้วแล้วถ้าเกิดเรามีการทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเรามีการคิดเป็นขั้นตอนว่าแต่ละปีเราต้องใช้ผ้าอนามัยเหมือนว่างบประมาณที่ต้องไปแจกผ้าอนามัยให้กับผู้หญิงเนี่ยเท่าไหร่ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่แล้วเมื่อเอามาบวกลบกันแล้วเนี่ยรัฐจะต้องชดเชยในส่วนนี้เพื่อให้ได้ผ้าอนามัยฟรีมาเท่าไหร่ต้องใช้งบประมาณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดเนี่ยซึ่งมองดูแล้วจากงบประมาณ 3.3 ล้านล้านแล้วกับการที่เราจะต้องใช้งบประมาณสำหรับผ้าอนามัยฟรีทุนหน้าแค่ 1.9 หมื่นล้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่แค่ 0.6% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเองแต่เราสามารถที่เราจะรักษาสุขลักษณะอนามัยของผู้หญิงได้ทั้งประเทศอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดียคิดว่าถ้าเกิดเรามาทำกระบวนการคิดกันดีๆสามารถผลักดันเป็นนโยบายได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราอาจจะทำเป็นโครงการนำร่องก่อนโดยอาจจะฝึกใช้ในพรรคเพื่อไทยเองนะคะถ้าเกิดว่ามันดีเราก็อาจจะแผ่ขยายไปที่อื่นจากนั้นถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสเป็นพรรครัฐบาลเราก็คงจะนำนโยบายเหล่านี้ไปบังคับใช้จริงและอาจจะออกเป็นร่างพรบกฎหมายต่อไปอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอยากเลือกตั้งแล้วอยากเลือกตั้งแล้ว คือเราจะเห็นได้นะครับว่ามันพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะรับลูกแล้วก็จะผลักดันในข้อเรียกร้องหรือว่าการเรียกร้องของภาคประชาชนเนาะคือแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในการที่จะ initiate อะไรบางอย่างมันก็มีอุปสรรคบ้างมีคนไม่เข้าใจบ้างที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับคนจำนวนมากตอนแรกนโยบายศึกษานโยบายผ้าอนามัยฟรีทั่วหน้าก็มีคนตั้งคำถามเยอะเหมือนกันในโลกออนไลน์นะครับว่าทำไมต้องไปประชาชนต้องเสียภาษีจำนวนมากไปให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้ด้วยอคติหรืออะไรก็ตามหรือว่า
ก็จะมีหลายเรื่องที่เผชิญเหมือนกันนะครับก็เลยจะถามพี่จิตในฐานะที่คนที่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนหรือว่าฟังเสียงประชาชนในการที่จะสร้างความเป็นธรรมทางเพศในการที่จะทำให้เพศสภาพได้มีสิทธิความเสมอภาคอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเวลาจะผลักดันหรือว่าจะนำเสนอประเด็นต่างๆให้กับสังคมเนี่ยเคยเจอข้อแบบว่าข้อวิพากษ์ในสิ่งเหล่านี้บ้างไหมแล้วพี่จิตมีวิธีการในการที่จะอธิบายยังไงได้บ้างเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเองก็อยากจะได้เรียนรู้จากคนที่ลงพื้นที่เฉพาะทางอย่างพี่จิตเนี่ยจะได้เอาไปใช้ด้วยในการสื่อสารค่ะคิดถามว่าเจอไหมกับคำถามแบบนี้อย่างเช่นตัวเองเนี่ยทำงานในประเด็นผู้หญิงเนาะประเด็นเรื่องสุขภาพทางเพศอนามัยเจริญพันธุ์มาจะ30ปีแล้วสมัยแรกๆเวลาเราลงพื้นที่ไปจัดกลุ่มจัดอบรมผู้หญิงผู้นำผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอผู้ชายนะบอกว่าทำไมไม่มีกลุ่มผู้ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งที่เราตอบดีค่ะพี่มีกลุ่มผู้ชายพี่ตั้งกันเลยค่ะส่วนใช่ส่วนพวกเราอ่ะอยากทำกลุ่มผู้หญิงเพราะว่าเรามีประสบการณ์บางอย่างร่วมที่เราจะคุยแล้วก็จะแชร์กันดังนั้นคิดว่าแก่นของเรื่องนี้ก็คือว่าเรามองว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะรวบรวมคนซึ่งมีประสบการณ์ร่วมแล้วก็เห็นปัญหาร่วมเนี่ยเพื่อช่วยกันส่งเสียงสิ่งที่เราต้องการในฐานะพลเมืองของรัฐนี้ได้อย่างไรนั่นคือข้อแรกนะคะอย่างที่ลูกแก้วพูดว่า 3-4 ปีเนี่ยเราเห็นแล้วว่า voice ต่างๆของคนเล็กคนน้อยเนี่ยกำลังบอกเราว่าเราอยู่ในสังคมที่มันไม่เท่าทันปัญหาฉันมันไม่รองรับคุณภาพชีวิตของฉันได้ดีพอนั่นคือข้อแรกข้อที่สองก็คือว่าเวลาเราจะออกแบบสังคมนะคะหรือว่าเราจะสร้างนโยบายใดๆเนี่ยเราจะออกแบบสังคมหรือว่าให้มันมีนโยบายที่มันจะรองรับความหลากหลายรองรับความต้องการได้อย่างไรจะขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายข่มขืนในยุคโอ้จำมาตราไม่ได้ไม่พูดนะคะกฎหมายข่มขืนเนี่ยในอดีตบอกว่าชายใดข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนถึงจะมีความผิดเท่ากับว่าถ้าเป็นผัวเมียจดทะเบียนเนี่ยถ้าถูกข่มขืนก็ไม่มีความผิดแล้วตอนหลังยุค ก็มีการเรียกร้องและมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าผู้ใดข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนหมายความว่าผู้ใดด้วยนะข่มขืนผู้อื่นด้วยนะคะนั้นทั้งหญิงและชายบนเพศสภาพนะมีสิทธิ์ที่จะถูกข่มขืนได้หมดประเด็นสำคัญเรื่องนี้ก็เลยไม่มีใครอะค่ะมาถามว่าตกลงมีเมียกี่คนที่ถูกผัวข่มขืนพอยคืออะไรพอยคือถ้าเราอยู่ในสังคมที่เคารพสิทธิสังคมที่เห็นความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิเนี่ยเราจะออกกฎหมายและนโยบายเป็นหลังพิงเพื่อที่จะคุ้มครองความเป็นธรรมในเรื่องนั้นๆอันนี้คือพูดในลักษณะการคุ้มครองซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะในฐานะที่ตัวเองทำงานในประเด็นเรื่องสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศยังมีอีกหลายเรื่องนะที่บริการของรัฐเนี่ยยังไม่คุ้มครองในเรื่องของความเป็นธรรมทางด้านเพศและสุขภาพอย่างเช่นเรื่องสิทธิสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะแตกประเด็นจะไม่พูดเรื่องนี้ทีนี้งั้นเราจะทำยังไงให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีประจำเดือนถึงจะมีนโยบายนี้ได้แต่เราลองนึกถึงนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำงานในประเด็นเรื่องสุขภาพผู้หญิงมานานเราพบว่ากุญแจดอกแรกที่จะทำให้ผู้หญิงสามารถที่จะปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องเพศได้ก็คือให้เขารู้สึกดีกับอวัยวะเพศของตัวเองให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับเนื้อตัวร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวอ้วนดำยังไงก็ตามเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักเราจะรักไม่เป็นค่ะถ้าเราไม่รู้จักเราจะรักไม่เป็นงั้นถ้าเกิดเราอยู่ในสังคมที่ผ้าอนามัยในห้องน้ำมีแจกฟรีเราอยู่ในสังคมที่ในต่างประเทศหลายที่มีนะคะจิตเห็นตอนแรกโอ้มีแทมพอนวางไว้ด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันกำลังจะบอกอะไรกับเรามันกำลังเลยบอกกับเราในฐานะพ่อในฐานะลุงป้าน้าอาว่าอ๋อลูกมันเป็นเรื่องปกติการเป็นเมนเนี่ยเรากำลังเปลี่ยนมายด์เซตสำคัญนะคะว่าเราอยู่ในรัฐที่เห็น
ความจำเป็นพื้นฐานของผู้หญิงงั้นการตั้งประเด็นว่ามันทุกคนไม่ได้มีจิ๋มทำไมจะต้องมีนโยบายเรื่องผ้าอนามัยคิดว่าเป็นการตั้งคำถามที่ผิดทิศทางไปหน่อยถ้าเราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องการความมุ่งมั่นตั้งใจในเชิงนโยบายและการเมืองค่ะดังนั้นในยุคนี้ที่จะเป็นยุคที่เราจะบอกว่าเราจะนำเสนอประเด็นนโยบายอะไรเนี่ยก็หวังว่าพรรคเพื่อไทยจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในเรื่องนี้ที่จะต้องทำงานทั้งงานข้อมูลนะคะในเชิงระยะยาวงานวิจัยเชิงระบบเพราะว่าคิดว่าประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะหยิบมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรียกร้องความสนใจแต่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะแล้วก็คนเล็กคนน้อยคนที่ได้รับผลกระทบก็เฝ้ารออยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมคะฮัลโหลขอบคุณพี่เจ็ดมากเลยครับงั้นขอถามคุณลุงดีกว่าเมื่อกี้คุณลุงพูดถึงเรื่องพีเรียดสติกมาเนาะแล้วคือเราจะเคลื่อนไหวยังไงดีในการที่จะทลายพีเรียดสติกมาจะทลายมายาคติอคติคืออย่างปีนี้มันก็เป็นแบบ break the bias นะเนาะเราจะ break the bias ยังไงแล้วพรรคเพื่อไทยจะสามารถไปขจัดพวกพีเรียดสติกมาได้ยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนกันต่อไปในเชิงภาครัฐค่ะมันควรจะมีการศึกษาทางด้านนี้อย่างแรกเลยลุงรู้สึกว่าถ้าเกิดเราให้ความรู้อ่ะแล้วเขาเข้าใจว่าประจำเดือนไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องที่คุณควรภูมิใจเพราะมันคือจุดกำเนิดของชีวิตมันผลักดัน human race อย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจว่าโอ้มันควรจะเป็นอะไรที่ celebrate อ่ะไม่ต้องมานั่งแบบ ostracize หรือแบบกีดกันเขาอย่างที่สองเลยที่บอกไปก็คือเรื่องของงานวิจัยอยากให้ทุกคนเหมือนแบบผลักดันเรื่องงานวิจัยมากขึ้นเรื่องนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนต้นน้ำค่ะในการแบบค่อยๆเพิ่มข้อมูลค่อยๆเพิ่มความแบบคิดว่าเฮ้ยเรื่องของผู้หญิงอ่ะเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเรื่องของร่างกายคนอื่นเราควรจะทำความเข้าใจมันไม่ใช่ว่าเราแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแล้วก็อย่างที่สามในมุมมองของกฎหมายที่ว่าทุกวันนี้ผ้าอนามัยก็ยังถูกจัดเป็นหมวดหมู่เครื่องสำอางอยู่ถ้าเกิดเรายังคิดว่ามันคือเครื่องสำอางอ่ะเราก็ทำอะไรนอกจากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะในเทอมของในเรื่องของกฎหมายจริงไหมคะแบบเอ้ยจะเอาเครื่องสำอางไปวางไว้ในห้องน้ำหรอไม่ใช่มันคือของจำเป็นใช่ไหมคะคือเราจะจัดมันให้อยู่หมวดหมู่ที่ถูกต้องได้ไหมอ่ะเพิ่มมาเลยอีกอันนึงก็ได้ว่าเป็นแบบเรื่องของผ้าอนามัยเป็นผ้าอนามัยเป็นอะไรเป็นของจำเป็นมันเหมือนทิชชู่อะค่ะใช่ไหมคือ3อย่างเนี้ยคือรู้สึกว่ามันแบบสำคัญมากๆและในเรื่องของมุมมองของแบบว่าแบรนด์ตัวเองเนี่ยค่ะรู้สึกว่าแบรนด์ที่เป็นแบบทำเรื่องผ้าอนามัยอ่ะหรือแบรนด์ใหญ่ๆที่เขามีรีซอสเยอะกว่าเราเยอะทรัพยากรแบบว่าไม่ว่าแต่เงินหรือคนหรืออะไรพวกเนี้ยคือเราอยากให้เขาอ่ะออกมาช่วยเราพูดเหมือนกันคือช่วยฟังเสียงของประชาชนบ้างทุกวันนี้หลายๆคนอาจจะออกแบบเหมือนกับมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำไปเรื่อยๆแบบมีน้ำหอมมีนู่นนี่แต่คือสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่มีมดลูกจริงๆเขาต้องการอะไรเราอยากจะให้ทุกคนอ่ะเริ่มฟังกันเองมากขึ้นทำความเข้าใจกันเองมากขึ้นในเชิงของมุมมองของพรรคนะคะก็คืออย่างที่บอกเลยคือนอกจากจะฟังประชาชนแล้วฟังฝั่งเอกชนที่เป็นเหมือนจะเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทก็ได้จริงป่ะคะเขาทำงานในตลาดนี้มานานเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีประจำเดือนอย่างถ้าเกิดเราทำงานร่วมกันน่ะมันคือการแชร์ความรู้ด้วยกันแล้วเราจะได้ผลประโยชน์คนที่ได้ผลประโยชน์อ่ะก็คือประชาชนคือสุดท้ายแล้วเราไม่อยากจะแบบเหมือนคุณทำตรงนี้ฉันทำตรงนี้นะจบไม่เราต้องทำด้วยกันสิเพราะว่าเราอ่ะควรจะเหมือนมันจะมีหลายคนบอกถามลุงว่าเฮ้ยนโยบายออกมาอย่างเงี้ยฟรีอ่ะเราบริษัทเราจะเป็นยังไงเราก็บอกเลยว่าแบบก่อนอื่นแล้วมันลึกซึ้งมากมันมีอะไรหลายอย่างมากจริงป่ะคะมันมีสเตจหลายสเตจกว่าจะไปจุดนั้นแต่ทุกๆสเตจอ่ะคุณต้องทำร่วมกับเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเหมือนกับมันจะผ่านกระบวนการยังไงให้มันแบบแฟร์แล้วเราจะต้องทำมีทางเลือกอะไรบ้างให้คนใช้จริงป่ะคะคือเราจะบอกได้ว่าเฮ้ยรุ่นเนี้ยคนใช้อย่างงี้นะคนที่ร่างมันจะมีคนถามบ่อยมากอ๋อผู้หญิงที่ร่างใหญ่กว่าประจำเดือนมาเยอะกว่าใช่ไหมแล้วแบบไม่ใช่ค่ะคุณแบบคุณจะมาเหมือนมาจัดแบบตั้งแต่แรกเลยอย่างนี้ได้ไงมันคือ bias unconscious subconscious bias คือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำร่วมกันอ่ะเราสามารถ knowledge share กันเราสามารถ
policy ออกมาให้มัน benefit ทุกฝ่ายทำได้ไหมได้ถ้าเกิดคุณฟังประชาชนฟังเอกชนแล้วทุกคนน่ะก็จะ work ด้วยกันจริงไหมคะมันคือเป็น environment ที่ happy มีความสุข push ไปด้วยกันไม่ใช่ environment ที่แบบทำสู้กันเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่าซึ่งเราเห็นต่างประเทศเป็นอย่างนี้เยอะอย่างที่เราเคยทำงานแบบไปดู policy ของแบบฝั่งสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะหูมีคณะกรรมการขึ้นมาเลยที่เป็น private sector หมดเลยเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันทำอย่างนี้ได้ฉันซัพพอร์ตคุณตรงนี้ได้ฉันอยากจะทำรุ่นใหม่มาลองก่อนไหมมาสำหรับการโครงการนำร่องโอ้โหไปไกลเลยค่ะไม่ใช่เหมือนต่างคนต่างทำทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์เองอย่างเงี้ยมันควรจะทำด้วยกันอันนี้รู้สึกว่าในมุมมองของฝั่งของพรรคนะคะทำได้ยังไงก็คือนี่เลยค่ะทั้งหมดที่พูดมาขอบคุณค่ะต่อไปตาคุณลูกแก้วโชติรสแล้วอยากจะเสนออะไรประเด็นอะไรหรือว่าถ้าในอนาคตอยากจะให้พรรคเพื่อไทยได้ขับเคลื่อนในประเด็นไหนเป็นพิเศษบ้างครับจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจนี่แหละเหมือนกับคำถามเมื่อกี้ที่พี่ปกป้องถามทุกคนว่าทำไมผ้าอนามัยต้องฟรีทำไมผ้าอนามัยมันไม่เป็นการใช้ภาษีไปเพื่อคนเฉพาะกลุ่มหรอถามแบบโง่ๆชุยๆเลยนะตรงนี้มีใครได้ใช้เรือดำน้ำไหมคะตรงนี้มีใครใช้รถถังปะคะไม่มีคนอยู่สุไหงโกลกไม่ได้ใช้ BTS ในกรุงเทพค่ะคนอยู่นครสวรรค์บ้านเกิดพ่อดิฉันไม่มีใครได้ใช้ MRT เพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่ว่าภาษีต้องเพื่อทุกคนแต่ประเด็นก็คือว่าประชาชนเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความต้องการที่หลากหลายมีความต้องการที่ต่างกันและนั่นคือสิ่งที่รัฐพรรคการเมืองคนทำนโยบายจะต้องสนับสนุนและซัพพอร์ตสิ่งนี้ชีวิตทั้งชีวิตเราอาจจะไม่พิการเลยก็ได้นะคะแต่มันแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องต่อต้านเหรอเพราะฉันไม่พิการฉันไม่ได้ใช้ทางลาดคนพิการงั้นฉันต่อต้านทางเดินคนพิการไม่ได้ฉันไม่ใช่สัตว์ทะเลงั้นพรบคุ้มครองสัตว์พรบน้ำมันไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่ใช่แรงงานงั้นฉันไม่ต้องส่งเสียงและไม่ต้องต่อสู้เพื่อแรงงานเพราะฉะนั้นพอยที่ว่าภาษีเวลาออกนโยบายหรือทำรัฐสวัสดิการแล้วต้องทำเพื่อทุกคนเฉพาะกลุ่มไม่ได้อะไม่ใช่ประเด็นสิ่งสำคัญคือมนุษย์ควรจะเข้าถึงสิทธิ์ในการดูแลรักษาสุขอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งสิ่งนี้มีผู้หญิงคนมีมดลูกอีกจำนวนมากผู้มีประจำเดือนอีกจำนวนมากที่กำลังขาดแคลนสิ่งนี้และสิ่งนี้จำเป็นจริงๆและเหมือนที่พูดไปแล้วค่ะโอเคมันอาจจะดูใหม่ดูแบบโอ๊ยมันจะเป็นไปได้หรอมันไม่มีอะไรที่ไม่เคยใหม่ในโลกใบนี้ค่ะสิทธิลาคลอดก็ใหม่เมื่อก่อนเราทำงานกัน 6-7 วันด้วยเนาะไม่มีแม้แต่วันหยุดเรื่องสิทธิมนุษยชนมันอัปเดตรายนาทีอะโลกมันหมุนไวอะใช่เพราะฉะนั้นมันถูกต้องแล้วค่ะที่เราจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ก้าวไวก็คือก้าวเร็วก้าวเร็วก็มีประชาชนทั้งนั้นที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้กับข้อ2มันจะมีไอ้กลุ่มที่บอกว่าก็มดลูกก็มดลูกมึงรังไข่ก็รังไข่มึงทำไมถึงจะมาปรับภาระให้เป็นของรัฐซะอย่างนั้นคำถามก็คือมึงคิดว่ารัฐไม่ยุ่งกับเนื้อตัวร่างกายเราหรอปอดเรามึงก็จะมาคอยบอกว่าปอดห้ามสูบบุหรี่หรือทางนึงทำมาบอกว่ามดลูกรังไข่เป็นของพวกเธอแต่อีกทางนึงพอมีเมนอ่ะห้ามเข้าพระธาตุอ้าวพอจะมีลูกพอจะยุติการตั้งครรภ์บอกว่าไม่ได้ศีลธรรมอันดีเพราะฉะนั้นพอยต์มันก็คือmy body my choice อ่ะใช่แต่เมนมันคือช้อยหรือเปล่ากูเลือกได้หรือเปล่าว่าวันเนี้ยจะกั้นเมนเดือนเนี้ยไม่มีเมนแล้วมันเลือกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นแบ่งของคำถามที่ว่าไหนพวกเฟมินิสต์หรือพวกที่ต่อสู้ถึงบอกว่า my body my choice เมนไม่ใช่ช้อยค่ะเราทุกคนมีเลือดไหลออกจากจิ๋มทุกเดือนเป็นกลไกทางชีววิทยาและอย่างที่พี่จิตพูดว่านี่คือสุขอนามัยเจริญพันธุ์ขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับการดูแลและถูกต้องแล้วที่มันจะต้องเป็นสวัสดิการฟรีแล้วก็ดีแล้วที่เพื่อไทยกำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังถ้าจะฝากต่อไปก็ชอบที่มีวงคุยแบบนี้เนาะเพราะทุกๆครั้งที่ผู้หญิงพูดเสียงมันเหมือนเสียงนกเสียงกาแต่เมื่อไหร่ที่พรรคการเมืองจัดเมื่อไหร่ที่มีองค์กรเข้ามาเปิดพื้นที่เมื่อนั้นเสียงมันถูกรับฟังมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสมกับเป็นเจ้าแม่จริงๆเลยขึ้นตามเลยก็คือว่าจะเห็นได้รู้สึกดีใจอย่างนึงก็คือว่าแปลว่าพรรคเพื่อไทยก็มาถูกทางแล้วนะครับที่ทำเรื่องของ
ผ้าอนามัยฟรีทั่วหน้าด้วยจัดงานวงเสวนาด้วยซึ่งวงเสวนาเนี่ยก็จะมีในวันอังคารด้วยนะครับวันอังคารที่15แล้วก็วันอังคารที่22มีนาคมนะครับจนก็คือจะจบสิ้นเดือนไปเลยวันอังคารที่15ที่จะพูดถึงเรื่องสิทธิแรงงานสิทธิแรงงานชายที่จะสามารถลาไปเลี้ยงลูกได้นะครับคล้ายๆกับแรงงานลาคลอดของผู้หญิงนะครับแล้วก็วันที่22ก็จะมีอีกหัวข้อนึงก็สามารถติดตามได้ตามเพจของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้อยากจะขอบคุณทุกๆท่านมากเลยไล่ตั้งแต่พี่เดียพี่ลุงลูกแก้วแล้วก็พี่จิตนะครับผมวันนี้ปกป้องก็ขอจบการเสวนาเท่านี้นะครับยังสามารถชมในนิทรรศกีได้นะครับจนถึงวันที่31มีนาคมครับผมครับผมขอลาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ